นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบัดนี้พวกเราทั้งหลายพากันตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาเรื่องการทำความดีเรียกว่าการทำความเพียรเพื่อให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนบุคคลเราถ้าหากเป็นบุคคลที่มีความเกียจคร้านไม่ทำจิตการงานไม่ทำจิตหน้าที่สิ่งที่ควรทำแล้วมีแต่ความปรารถนาอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทางด้านวัตถุก็ดีถ้าไม่มีความเพียรพยายามแสวงหาก็ย่อมไม่มีสมบัติเป็นธรรมดาในการศึกษาเราเรียนก็ดีทางโลกโลกาธิปไตยเป็นฝ่ายทางโลกก็เหมือนกันหากคนเหล่านั้นขาดความภาคเพียรพยายามในการศึกษาหาวิชาความรู้ก็ย่อมไม่มีวิชาความรู้ติดตนเองเป็นที่พึ่งของตนเองไม่ได้เราจะมีความปรารถนาอยู่เฉยๆแต่ตนเองไม่มีความภาคความเพียรในการศึกษาเราเรียนวิชาความรู้จะเกิดขึ้นมาจากที่ไหนเพราะเป็นคนที่มีความเกียจคร้านการงานสำเร็จมันก็สำเร็จไปไม่ได้มันจะสำเร็จมาจากไหนเพราะคนขาดความเพียรถ้าเรามองดูแล้วคนทำจิตการงานอะไรทุกอย่างถ้าขาดจากความเพียรพยายามที่จะทำแล้วงานทุกอย่างย่อมไม่สำเร็จไปตามความประสงค์นี่ก็คือขาดความเพียรกันทั้งนั้นแม้การที่บุคคลจะศึกษาไม่มีวิชาความรู้เฉลียวฉลาดแหลมคมว่องไวให้เข้าใจในสิ่งต่างๆนั้นถ้าขาดความเพียรแล้วก็ไม่ได้ไม่มีปัญญาเกิดขึ้นเหมือนกับบุคคลที่จะไปสู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนอำเภอใดจังหวัดใดใดก็ดีหากบุคคลขาดความเพียรพยายามที่จะไปแล้วไม่ก้าวขาเดินไม่แสวงหาวิธีใจจะไปที่นั่นอยู่ที่เดิมอยู่ที่เก่าเมื่อไรแล้วเราจะเดินทางให้ถึงที่นั่นได้ก็ไม่ถึงเหมือนกันไม่ถึงบ้านนั้นเบื้องนี้ประเทศนั่นประเทศนี้เพราะขาดความเพียรที่ไม่พยายามจะไปมันก็ไม่ถึงเมืองนั้นเมื่อเราพากันรักษาศีลก็เหมือนกันอยากเป็นผู้มีศีลมีธรรมแต่เราขาดความภาคเพียรพยายามจะรักษาศีลไม่ตั้งใจรักษาศีลมันก็ไม่มีศีลที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเพราะตนเองไม่ขวนขวายแสวงหาไม่รักษามันก็ไม่มีศีลที่จะได้อาศัยเป็นที่พึ่งของตนบุคคลทั้งหลายนั้นแน่จะอยากให้จิตใจของตนเองนั้นได้สงบสบายมีความผาสุกแต่ทุกคนนั้นไม่ขยันหมั่นเพียรในการทำความภาคความเพียรเหมือนจะทำให้จิตใจสงบยืนเดินนั่งนอนก็ไม่มีความเพียรไม่นั่งสมาธิไม่เดินจงกรมในพินิจพิจารณาอะไร
แล้วความเพียรของตนไม่มีเราจะทำจิตใจของเราให้สงบเป็นสมาธิได้อย่างไรเพราะขาดความเพียรเพราะมีความเกียจคร้านการงานทุกอย่างมันก็ไม่เจริญก้าวหน้าเป็นธรรมดาเนี่ยคนอยากมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดละความโลภความโกรธความหลงออกจากดวงใจของตนแต่ไม่มีความเพียรความพยายามหาวิธีลดละความโลภความโกรธความหลงในใจของตนมันก็ละไม่ได้สักอย่างเมื่อมันไม่สำเร็จสักอย่างแล้วผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนั้นเราจะได้อะไรเป็นที่พึ่งของตนนี่ว่าคนขาดที่พึ่งคนที่ขาดที่พึ่งเหมือนกับบุคคลที่ไม่มีสตางค์จะเดินทางไปที่ไหนก็ลำบากการที่จะให้ค่ารถค่าเรือก็ดีการจะซื้ออยู่ซื้อกินก็ดีการจะไปเช่าสถานที่พักผ่อนนั่งนอนในที่ต่างๆมันก็ไม่มีเวลาเจ็บป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บจะไปหาแพทย์หาหมอซื้ออยู่ซื้อยามันก็ไม่มีสตางค์ไม่มีเงินเมื่อมันไม่มีเงินมันก็มีแต่ความทุกข์จะเกิดขึ้นมันแค่เป็นอย่างนั้นเพราะไม่แสวงหามันก็ไม่มีเพราะด้วยความเกียจคร้านจะหาขอทานเขาเหมือนบางบุคคลอยู่ต่างประเทศแล้วจะไปขอใครละใครจะเป็นคนที่ให้เรามีมือมีตีนมีชีวิตชีวามีร่างกายกายาแล้วไม่ทำประโยชน์มันก็ไร้ค่าไม่มีสาระประโยชน์เพราะขาดจากคุณงามความดีที่เราจะพึงได้พึงถึงมันก็ไม่มีนี่แหละที่คนมันไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเมื่อไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งแล้วเราจะพึ่งอะไรพระพุทธองค์ทรงสอนให้นะอัตตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนทำไมพระพุทธองค์จึงทรงตัดเป็นภาษิตไว้อย่างนี้สอนไว้อย่างนี้เราก็คอยพึ่งแต่คนอื่นอย่างเดียวเมื่อเราเติบใหญ่ขึ้นมามีแข้งมีขามีมือมีตนมีตัวแล้วไม่แสวงหาไม่มีความภาคความเพียรแล้วมันจะได้ประโยชน์ที่ไหนมันจะเกิดมีขึ้นได้อย่างไรเหมือนบุคคลอยากได้เงินก็เหมือนกันแม้จะหากระเป๋าเย็บกระเป๋าไว้เย็บถุงเย็บย่ามไว้ให้เงินมันลอยมาเข้ากระเป๋าแต่ตนเองก็ไม่ทำการทำงานอะไรไม่ค้าไม่ขายอะไรให้เงินมันหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในกระเป๋านั้นมันมีได้ไหมอย่างนั้นมันไม่มีไม่มีเงินที่จะเข้ามาในกระเป๋าไม่มีเงินจะใช้เพราะขาดความเพียรฉะนั้นบุคคลอยากได้ข้าวอยู่ในยุ่งกว่านี้ได้สางในร่องก็ดีสร้างสางไว้สร้างยุ่งไว้เปิดประตูไว้ให้เมล็ดข้าวมันบินเข้ามาอยู่ในยุ่งในสางให้มันเต็มจะของอยู่เฉยๆไม่ได้จ้างคนทำไม่มีนามีสวนแล้วข้าวมันจะบินมาอยู่ในยุ่งในสางในหลองได้อย่างไรเพราะมันขาดเหตุเหตุคือการกระทำมันไม่มีเหตุผลมันก็เลยไม่มียุ่งมันก็เปล่าอยู่เฉยๆนั่นแหละพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ทำทุกอย่างก็เกิดจากเหตุเมื่อมันเกิดจากเหตุเราจะดับก็ดับที่ต้นเหตุมันจึงจะดับได้พวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันเราจะพากันปรารถนาเฉยๆแต่ขาดความภาคความเพียรพยายามแล้วนั่งยืนเดินนั่งนอนนอนปรารถนาอยู่มันไม่ได้สมหวังสมปรารถนา
เพราะขาดความภาคความเพียรพยายามนี่แหละพระพุทธองค์จึงทรงสอนเอาไว้ว่าสัมมาวายโมความเพียรชอบคนจะก้าวล่วงทุกข์ไปได้นั้นก็พุทธพระพุทธองค์บริเยดุขมัจเจติคนจะก้าวล่วงทุกข์ไปได้ก็เพราะความภาคความเพียรความประโยคพยายามความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านในกิจการงานทั้งปวงในทางที่ดีที่ชอบต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียรนั่นจึงจะพ้นทุกข์ได้นี่มันตรงนี้เราก็พินิจพิจารณาน้อมเข้ามาสู่ตนดูสิว่าตนเองนี้มีความเพียรไหมหรือเป็นคนขี้เกียจขี้ขานหรือตนเองเป็นผู้มีความเพียรดีตรงนี้ไม่ว่าภิกษุสามเณรก็ดีและอุบาสกอุบาสิกาท่านสาธุชนทั้งหลายที่เรานั่งปฏิบัติกันอยู่นี่แหละคนในประเทศไทยนี่ก็มีมากสมควรแต่มีคนตั้งแต่มีความปรารถนาเฉยๆแต่ขี้เกียจขี้คร้านอยากได้บุญได้กุศลอยากได้คุณงามความดีเป็นที่พึ่งของตนเราก็ดูได้ในบ้านอยู่ใกล้เคียงวัดเชียงวาก็ดีคนจะเข้ามาทำบุญคนจะมารักษาศีลคนจะมาฝึกฝนอบรมปฏิบัติเจริญภาวนาสะสางจิตใจของตนเองให้มีคุณธรรมมีกี่คนเราคิดดูคนเข้าวัดฟังธรรมจำศีลหาทางพ้นทุกข์นั้นมีกี่คนคนที่ไม่สนใจนั้นมันมากเท่าไหร่นี่มันเป็นอย่างนี้คนที่ไม่สนใจทำให้เกิดความวุ่นวายสับสนบ้านเมืองไม่สงบเป็นคนผ่านทั้งหลายเป็นคนมืดบอดเขาเรียกว่าตาบอดตาบอดภายในขาดสติปัญญามันมากกว่าคนมีสติปัญญาคนมีสติปัญญาแสวงหาทางพ้นทุกข์ก็มีน้อยๆเหมือนเราเห็นคนเข้าวัดฟังธรรมจำศีลศึกษาธรรมะมันน้อยๆแต่คนไม่เข้าวัดมันมากกว่ามันจึงมีความวุ่นวายแต่อย่างไรก็ดีพวกเราทั้งหลายทั้งภิกษุสามเณรก็ดีและอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายไม่ต้องหวั่นไหวกับเขาพวกเราก็ต้องมีความตั้งใจของตนเองเพื่อจะปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนเองจึงให้มีความภาคความเพียรพระพุทธองค์ทรงสอนความเพียรเอาไว้มีสี่อย่างในข้อต้นนั้นพระพุทธองค์ทรงสอนว่าสังวรประทานคำว่าสังวรสำรวมระวังไม่ให้ตนเองนี่เอากายไปทำบาปความชั่วเอาปากของเราที่มีแล้วไปพูดชั่วให้ผิดศีลธรรมเอาจิตใจของเรานี้ไม่ให้คิดไปในทางที่ผิดศีลธรรมต้องพยายามที่จะสำรวมระวังตนเองเอาไว้คนที่จะสำรวมระวังตนเองเอาไว้สังวรเอาไว้ได้ควบคุมตนเองได้ก็ต้องเป็นคนมีสติคือความระลึกรู้สัมปชัญญะจะรู้ว่าเราจะทำอะไรเราจะทำอะไรลงไปนี้จะเป็นเหตุเกิดขึ้นมีความทุกข์ไหมถ้าเราได้ศึกษาพอมีวิชาความรู้พอเข้าใจเราก็ต้องระมัดระวังร่างกายของเราเอาไว้ง่ายไปทำบาปความชั่วคือไม่ให้ทำลายก้าเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายระมัดระวังเอาไว้มีกายแล้วใครก็มีรูปร่างกายเหมือนกันมีรูปร่างกายระมัดระวังเอาไว้อย่าให้เป็นโจรเป็นขโมยอย่าไปซุกสิ่งวิ่งราวเอาสิ่งเอาของของคนอื่นที่เขาหวงแหนอยู่มาเป็นของตนเราต้องสำรวมกายของตนเอาไว้ระมัดระวังเอาไว้ถ้ามีรูปร่างกายถ้า
ํารวมระวังเอาไว้อย่าให้ไปผิดสามีภรรยาล่วงเกินของบุคคลอื่นที่เขาหวงแหนอยู่เราสํารวมระวังเอาไว้ไม่ให้เอากายของเรานั้นไปดื่มสุราเสพท่านซายาฟินแคปเฮโรอีนยาเสพติดให้โทษทั้งหลายที่เป็นของมึนเมาเป็นฐานแห่งประมาททำให้เสียสติอารมณ์เราต้องสำรวมระวังกายของเราเอาไว้ให้ดีนี่เป็นความเพียรที่พวกเราจะได้ตั้งใจสร้างให้มันเกิดมันมีขึ้นแก่ตนเรามีปากพูดคุยกันทุกคนเราสำรวมระวังเอาไว้อย่าไปพูดโกหกหลอกลวงคนอื่นให้เขาหลงเชื่อคำไม่จริงเป็นคำเท็จเราก็ต้องสำรวมระวังเอาไว้ในการพูดสำรวมระวังเอาไว้อย่าเอาปากของเรานี้ไปพูดยุแย่ในคนที่เขาสามัคคีกันแตกสามัคคีกันระมัดระวังเอาไว้นี่ว่าการระมัดระวังการพูดเรามีปากเราสำรวมระวังเอาไว้อย่าไปพูดคำหยาบโลนแก่คนเฒ่าคนแก่แก่พ่อแก่แม่แก่เพื่อนแก่ฝูงแก่ญาติพี่น้องแก่ลูกแก่หลานสำรวมระวังเอาไว้การพูดของตนเองคำหยาบนี่ไม่มีใครพึงปรารถนาอยากฟังตั้งแต่ตนเองก็ไม่อยากฟังเหมือนกันแต่เราต้องระมัดระวังเอาไว้เราไม่อยากฟังเราก็ระมัดระวังเอาไว้อย่าไปพูดให้คนอื่นเขาก็ไม่อยากฟังเหมือนกันนี่การสำรวมระวังการพูดเรามีปากสำรวมระวังเอาไว้อย่าไปพูดเพ้อเจ้อเลวไหลอันไร้สาระประโยชน์ไม่มีประโยชน์ทั้งชาตินี้และชาติหน้าบุคคลนำวาจาของตนเองไปที่พูดนั้นไปปฏิบัติไร้ผลไร้ประโยชน์ไม่มีคุณค่าเราต้องสำรวมระวังวาจาของเราเอาไว้ให้ดีใครก็มีปากพูดเหมือนกันนั่นแหละแต่ก็ต้องระมัดระวังของตนเองวันนี้เราเพียรระวังเอาไว้จิตใจของพวกเรามีความคิดความอ่านความคิดความอ่านนานาจิตตังในความคิดของเราแต่ละคนแต่ความคิดที่จริงที่ทุกคนพึงปรารถนาคือคิดอยากมีความสุขอยากคิดเรื่องมันสุขแต่จิตใจนี้มันดื้อไปคิดเรื่องมันทุกข์มากกว่าเรื่องมันสุขเราต้องระมัดระวังเอาไว้ขนาดอย่าคิดไปโลดโลภเอาของบุคคลอื่นไม่มีความเพียรอิ่มความพอสักทีนี่อย่าไปคิดโกรธเจียดเคียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรต้องระมัดระวังใจของเราไว้ระมัดระวังอย่าให้มันโกรธมันเกลียดมันเครียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรใครเอาระวังจิตใจของเรานั้นเอาไว้อย่าให้จิตของเรานี่หลงไหลไม่รู้จักบุญจักบาปไม่รู้จักคุณจักโทษรู้จักประโยชน์นั้นไม่ใช่ประโยชน์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดมันการที่จะสัตสังวรระวังเอาไว้นั้นต้องเป็นผู้มีสติระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวความคิดอ่านของตนเองว่าตนคิดดีหรือไม่ดีมันอยากไปคิดเราจะคุมจิตของเราไม่คิดในเรื่องที่ไม่ดีนั้นได้อย่างไรก็ต้องอาศัยความเพียรระวังเอาไว้นี่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ในความเพียรข้อต้นว่าสังวรประทานสังวรก็คือสำรวมระวังนั่นเองในข้อที่หนึ่งนั้นด้วยกายวาจาใจของตนต้องควบคุมดูแลเอาไว้ไม่ให้กายไปทำบาปความชั่วไม่ให้วาจาพูดชั่วไม่ให้ใจไปคิดชั่วคิดต่ำคิดอันเป็นบาปเป็นข้อสำคัญที่สุดเราอยู่ในปัจจุบันวันไหนก็เหมือนกันต้องพินิจพิจารณาดูกายวาจาใจของตนเองให้ได้ถ้าไม่ได้แล้วก็ควบคุมไม่ได้เราจะควบคุมเอาไว้ถ้ามันยังควบคุมไม่ได้ก็จะมีความภาคความเพียรพยายาม
ที่จะควบคุมระมัดระวังเอาไว้เพื่อไม่ให้ตนเองนี่ไปในทางที่เสียหายความเพียรข้อที่สองนั้นเรียกว่าปหานปทานคำว่าปหานปทานคือความเสียสละละบาปความชั่วทางกายวาจาใจเรามาคิดดูตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาตั้งแต่เล็กทั้งหญิงและทั้งชายก็ดีหรือพระภิกษุสามเณรทั้งหลายที่เราไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรมีรูปร่างกายอาจจะไปทำบาปความชั่วต่างๆบางคนอาจจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบางคนอาจจะคิดจะฆ่าคนมันเป็นอย่างนี้บางคนก็ไปฆ่าคนอื่นจริงๆเนี่ยการแต่การทำบาปทำบาปทางกายเกิดขึ้นถ้ามันทำบาปทางกายเกิดขึ้นเราต้องพยายามที่จะหาวิธีเสียสละละอย่าไปทำบาปอย่างนั้นอีกนี่เรียกว่าละบาปความชั่วที่ตนเองทำถ้าเราเคยเป็นโจรเป็นขโมยลักสิ่งของคนนั่นคนนี่แล้วปักพริกมะเขือเกลือปลาล่าอะไรก็ต่างของไส้สอยเงินทองแก้วแหวนเพชรนิลจินดาก็ดีเคยเอาของคนอื่นหรือเป็นคนที่คอร์รัปชันจอราดบังหลวงต่างๆมันเคยแล้วเหมือนร่างกายมันเคยเป็นอย่างนั้นแล้วต้องหาวิธีละลดละปล่อยวางมีความเพียรพยายามที่จะหยุดเรียกว่าหยุดทำเรียกว่าละความชั่วถ้าเรามีผิดคนทำผิดล่วงเกินสามีภรรยากันแย่งแย่งกันเราก็ควรที่จะหาวิธีเพียรละเพียรปล่อยเพียรวางเพื่อจะไม่ประพฤติอย่างนั้นอีกเนี่ยเป็นอย่างนี้บุคคลที่ดื่มสุราเมรัยสูบกัญชายาฝิ่นแคปเฮโรอีนผงขาวยาเสพติดให้โทษทั้งหลายถ้าเคยดื่มเคยสูบเคยกินนะต้องเพียรละเพียรปล่อยเพียรวางไม่ต้องไปดื่มอีกไม่ต้องไปสูบอีกไม่ต้องไปเสพยาเหล่านั้นมันต้องถ้าเคยแล้วนะต้องหาวิธีละมันละไม่ได้ก็ต้องหาวิธีละปล่อยวางอย่าไปดื่มอีกอย่าไปสูบอีกอย่าไปเสพอีกอย่าเสพติดให้โทษทั้งหลายนี่เราต้องมีความภาคความเพียรเมื่อเราเคยผิดมาแล้วเนาะก็ต้องหาวิธีละด้วยตนเองความเพียรภาคเพียรพยายามของตนเองให้จะให้ละบาปความชั่วทางกายนี้ให้ได้ต้องมีความเพียรมันนี่เราเคยพูดบาปเนี่ยเคยกูหกหลอกลวงขี้จุคนนั้นคนนี้ภาษาเมืองเราพยายามที่จะละไม่ให้กูหกหลอกลวงเขาเพื่อให้ละให้ได้ละไม่ได้ก็ต้องเพียรละอยู่นั่นแหละเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันเคยพูดมาแล้วเราเคยพูดเอาคำบ้านใต้ไปพูดบ้านเหนือให้พี่น้องผิดกันหรือเพื่อนเขาแตกแยกกันสามีภรรยามันเราไปยุให้เขาผิดกันแตกแยกกันไปอย่างเพื่อนฝูงก็เหมือนกันเราไปยุไปแย่เขาเลยเคยพูดมาแล้วคำให้แตกไปหลายหมู่หลายก๊กเหล่านั้นเราเคยพูดเราต้องหยุดหาวิธีละไม่ต้องพูดอีกนั่นคือละถ้ามันดื้อจะไปพูดอีกต้องควบคุมตนเองเอาไว้อย่าไปพูดมันไม่ดีเราเรียกว่าละการพูดมันการละเราว่าละก็คือความเพียรละละคำพูดที่ไม่ดีอันนี้เราเคยพูดคำหยาบโลนแก่คนเฒ่าคนแก่แก่พ่อแก่แม่แก่เพื่อนแก่ฝูงแก่ลูกแก่หลานแก่ครูบาอาจารย์ก็แล้วแต่วันนั้นเราพูดคำหยาบคำว่าคำหยาบนั้นเป็นคำที่ไม่มีใครชอบเราเคยพูดแล้วเนี่ยเคยพูดมาแล้วเพราะเราไม่ได้ศึกษาตั้งแต่ที่แรกมันเคยพูดบาปมันแล้วก็เพี้ยนละ
ไม่ต้องไปพูดเรื่องคำหยาบต่างๆคำหยาบนานาต่างๆมันแต่ละภาคละภาคเนี่ยมันพูดต่างกันคำหยาบสำเนียงมันต่างกันแล้วก็นึกเอาว่าคำหยาบอยู่ในเมืองเหนือนี่เขาพูดอะไรบ้างเขาอู้อะไรบ้างคำภาคกลางเขาพูดอะไรเป็นคำหยาบทางอีสานเขาพูดเรื่องอะไรภาคใต้เขาพูดเรื่องอะไรเป็นคำหยาบที่คนไม่อยากได้ยินได้ฟังถ้าหากเราพูดกันแล้วนะพูดไปแล้วนะเพราะเราไม่ได้ศึกษาแต่ก่อนไม่ได้ศึกษาธรรมะรู้จักบุญจักบาปวันนี้เรามาศึกษาเรื่องมันไม่ได้เข้าใจคำพูดชนิดนี้ไม่มีใครอยากฟังเราก็ไม่อยากฟังเหมือนกันถ้ามันหลงพูดไปแล้วแต่ก่อนเราก็ต้องพยายามมีเพียรละเพียรปล่อยเพียรวางไม่ต้องพูดคำหยาบอีกต่อไปเราเคยพูดคำเพ้อเจ้อเลวไหลครับพูดคุยกันตลกเฮฮาอยู่สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแต่ไล่ค่าไล่ประโยชน์เลยทีเดียวคนจะนำเอาคำพูดไปปฏิบัติไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะเป็นคำตลกเฮฮาคำพูดไม่มีเหตุมีผลเราก็ควรที่จะละปล่อยวางเพราะมันเสียเวลาเพราะมันไล่ประโยชน์เพียรละเพียรปล่อยเพียรวางเสียนี่ก็เรียกว่าเพียรละบาปทางวาจาที่เกิดขึ้นมาแล้ววันนี้เรามาเพียรละทางจิตใจของพวกเราเราเคยคิดโลดโลภะจะโลภเอาหมดเงินทองสิ่งของอยู่ในประเทศนี่จะเอาเป็นของคนเดียวมีเท่าได้หมื่นเท่าได้แสนเท่าได้ล้านเนี่ยก็ไม่มีเมืองพอแล้วยังจะไปแย่งเอาของคนอื่นอีกเราก็เรียกเจ้าพ่อภาษาเขาเรียกกันอันเจ้าพ่อนี่มีที่ดินพันไร่แล้วก็ดีท่านมีของคนอื่นอยู่ข้างที่ดินของตนเองมีสักสองสามไร่สี่ไร่ก็ต้องจะซื้อเอาหมดขั้นซื้อแล้วเขาไม่ขายเขามีที่ดินน้อยจะไปฆ่าเขาหามือปืนจะไปฆ่าเขาขู่เขาแล้วดูความโลภของคนดูเนี่ยในปัจจุบันนี่ก็มีเยอะเลยเจ้าพ่ออย่างนั้นนะที่ดินเท่าไหร่ก็ไม่พอนั่นเป็นอย่างนี้เขาเรียกคนโลดโลภะมีเงินมากเท่าไหร่ก็ยังมีอยากมีคอรับชั่นเอาเงินคนอื่นอยู่อยากช่ออยากโกงมันเป็นอย่างนี้เขาเรียกโลภะความโลภมากเกิดขึ้นมาแล้วมันอยู่ในใจของพวกเราเราจะเอาหมดทุกอย่างต้องแก้ไขตนเองคนอื่นเขาก็อยากได้เหมือนกันนะมันจะเอาแต่คนเราคนเดียวเท่านั้นมันไม่ดีแล้วนะเราไปทำอย่างนั้นก็ลองระงับความคิดความอ่านของตนเองเนี่ยว่าละเสียถ้าเราเคยโกรธคนนั้นโกรธคนนี้พยาบาทคนนั้นคนนี้อาฆาตจองเวรอยากไปทำร้ายร่างผ่านชีวิตเขาให้ย่อยยับดับไปทั้งตัวบุคคลนั้นและทั้งโคตรทั้งเสื้อมันตะฆ่ายกโคตรมันเลยร่างโคตรมันเลยเนี่ยมันคิดมาในจิตโอ้มันโกรธมันเกลียดคนอื่นเกลียดมันแค้นคนอื่นอย่างนี้มันไม่ดีแล้วเราคิดอย่างนี้มันก็หาวิธีละสิมันให้โกรธเขาทำไมคนอื่นไปมีโทสะไปพยาบาทเขาทำไมอยากกระทุ้งไปตีเขาทำไมล่ะแล้วก็ควรละทีตั้งแต่เราโกรธอยู่เราก็ทุกข์อยู่แล้วเราคิดจะไปฆ่าเขาเราก็ทุกข์อยู่แล้วยังไม่ได้ฆ่าคนอื่นมันก็ทุกข์อยู่แล้วนะตนเองต้องดูเข้าไปตรงนี้มันคิดไม่ดีเลยจิตใจเนี่ยก็ต้องเพียรละเพียรปล่อยเพียรวางความคิดที่ไม่ดีอย่างนี้ออกจากใจของตนเองวันนี้เราหลงไหลไปนะหลงไหลเพลิดเพลินในกามอารมณ์ทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายเราหลงไม่รู้จะอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรมีคุณอะไรมีโทษอะไรมีประโยชน์มันไม่ใช่ประโยชน์ไม่รู้จักเห็นไหมคนไม่รู้จักบุญจักบาปภาษาย่อๆคนนะบาปทางกายก็ไม่รู้บาปทางวาจาไม่รู้บาปทางจิตใจคิดก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้บุญคุณของพ่อแม่ไม่รู้บุญคุณของพี่ของน้องของเพื่อนของฝูงไม่รู้ทั้งบุญคุณของครูของอาจารย์ผู้สอนวิชาความรู้ให้
ไม่รู้ทั้งนั้นเขาเรียกว่าคนหลงหลงไม่รู้จักบุญจักบาปรู้จักคุณจักโทษรู้จักประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์วันนี้เราต้องระมัดระวังเอาไว้ว่าคนมันเป็นอย่างนี้เราจะมีเห็นเป็นมากแบบพ่อแม่ไม่มีบุญมีคุณอะไรมันพูดกับปากมันก็มีเหมือนบางคนในผู้เทศฟังมาหลายคนพี่ๆน้องๆก็ไม่มีบุญมีคุณอะไรกับตนเองเพื่อนฝูงก็ไม่มีบุญมีคุณเอาไปเอามาวกเข้าทางศาสนาพระเนนอยู่ในวัดในวาครูบาอาจารย์ทั้งหลายบวชอยู่เฉยๆไม่มีบุญมีคุณอะไรไร้ประโยชน์อยู่เฉยๆความคิดทั้งคนมันหลงหนูมันหลงถึงขนาดนั้นมันหลงแล้วพ่อแม่มีบุญมีคุณไม่รู้เรื่องเพื่อนมีบุญมีคุณพี่ๆน้องๆมีบุญมีคุณแก่ตนไม่รู้เรื่องถ้ามันคิดมาไม่ดีอย่างนั้นแหละต้องหาวิธีละต้องหาวิธีละปล่อยวางทิ้งความคิดที่ไม่ดีมันเป็นบาปอยู่ในใจแล้วก็ต้องหาวิธีลดละปล่อยวางมันเคยคิดมาแล้วก็เรียกว่าปหานปทานความเพียรข้อที่สองเสียสละละบาปทางกายวาจาใจที่ตนเองได้กระทำมาแล้วพูดมาแล้วคิดมาแล้วลดละออกไปจากตนเองอันนี้ภาวนาประทานข้อที่สามก็คือเจริญเมตตาภาวนาเหมือนพอเราตั้งใจฟังเทศฟังธรรมรักษาศีลแล้วก็นั่งเจริญภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สงบเป็นสมาธิมีความภาคความเพียรพยายามเราฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นมงคลเกิดขึ้นทางกายของเราทางวาจาของเราและจิตใจของเราให้มีคุณค่ามีประโยชน์ให้ปฏิบัติในทางที่ถูกต้องเรียกว่าเพียรพยายามปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องมีรูปร่างกายแล้วก็เหมือนพวกเรารักษาศีลข้อที่หนึ่งมีเมตตาเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่ทุบกไม่ตีไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนกันมีเมตตาต่อกันนี่ได้ศีลข้อหนึ่งแล้วข้อสองไม่เป็นโจรเป็นขโมยไม่แย่งสิ่งสมบัติทั้งบุคคลใดที่คงห่วงแหนอยู่ถ้าขอไม่ให้เราก็ไม่เอาเขาไม่ให้ไม่ปล้นไม่จี้ใครไม่ยักยอกหลอกลวงเอาของบุคคลผู้ใดห่วงแหนอยู่เอาวางอยู่ที่ไหนก็ไม่เอายิงของต่างๆก็ดีแน่เราก็ได้ศีลข้อที่สองเกิดขึ้นให้เราปฏิบัติตนไม่ง่วงเกินสามีภรรยาของบุคคลใดสงวนแต่คู่ครองของตนเองเท่านั้นเราก็ได้ศีลข้อที่สามเกิดขึ้นถ้าเราไม่ดื่มสุราเมลัยสุพรรณสายาฟินยาเปียนโดยอินผงขาวยาเสพติดให้โทษเราก็ได้ศีลในข้อศีลข้อที่ห้ามันทางร่างกายเราจึงเพิ่มให้เข้าไปมันเป็นทางกายมันดื่มมันสูบมันเสพแต่เพิ่นก็เรียกว่ากายกรรมสามนักกระทำทางกายท่านกระทำทางกายแล้วไม่เพิ่มเข้าไปนี่ดื่มสุราสูบกัญชายาฝิ่นมีตั้งแต่แม่ฆ่าสัตว์ให้เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายไม่เป็นโจรเป็นขโมยไม่ผิดประเวณีกายกรรมสามแต่ทำด้วยกายนี้นะการดื่มสุราเสพคุณสายาฝิ่นจึงเพิ่มก็ให้เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติของคนก็จะได้เข้าใจเมื่อเราเว้นได้เราจะได้ศีลของเราและนี้วจีประทางปากของเราก็จะให้เป็นประโยชน์พูดซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาต่อกันคนที่พูดมีความซื่อสัตย์นั้นถ้าผู้ใดอยากชนะนักปราชญ์นักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนั้นทำไงจึงว่าอยากชนะนักปราชญ์เราต้องพูดคำซื่อสัตย์กับนักปราชญ์นั้น
นักปราชญ์เขารู้อยู่แล้วว่าคำซื่อสัตย์คืออะไรจึงเรียกว่านักปราชญ์ราชบัณฑิตพอเราพูดคำซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาต่อนักปราชญ์นักปราชญ์เชื่อมั่นเลยว่าไอ้คนนี้มันพูดจริงนะนี่นักปราชญ์ยอมรับสารภาพว่าคนนี้พูดจริงเนี่ยพูดซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาภาษาเมืองก็เรียกว่าพูดมีคือมีแปรมีหลักมีฐานนี่เราต้องพยายามที่จะพูดอย่างนี้ถ้าจะพูดให้บุคคลที่เขาแตกสามัคคีกันนะไปประเล่าประโลมชักชวนให้เขาสามัคคีกันวันนี้คนที่สามัคคีกันแล้วเพิ่นไปพูดจาประสัยให้เขามีความสามัคคีหนักแน่นมั่นคงไม่ให้เขาแตกกันไม่ให้เขาละกันให้เขามีความสามัคคีกันดีนะเราพูดอย่างนี้มันก็เป็นประโยชน์เกิดขึ้นแล้วในนี้เราพูดต่างหาเรียกคำพูดแต่คำไพเราะสนอหูถ้าว่าคำไพเราะสนอหูนี่มนุษย์คนเราในชาติใดภาษาใดก็ดีอยู่ในโลกทั้งเราทั้งโลกก็ชอบทั้งนั้นแหละเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเขาก็ชอบที่พูดดีๆกับเขาแต่พูดกับลิงมันก็ขึ้นมาพ้าวให้ได้ขึ้นเงาะให้ด่าพูดกับมันดีๆพูดกับโคกับกระบือก็ดีกับหมากับสุนัขพูดกับสิ่งต่างๆเขาฝึกเห็นไหมเขาฝึกปลาก็ได้ฝึกจิงโตน้ำก็ได้ฝึกโคฝึกกระบือก็ได้ฝึกหมาก็เขาก็ฝึกมันรู้เรื่องคำที่ดีๆเนี่ยมันรู้เรื่องพูดกับมันดีๆมันก็อยากฟังเหมือนกันสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ของเราก็เลยอยากฟังแต่คำไพเราะสนองหูทั้งนั้นน่ะเนี่ยถ้าเราตั้งใจสรรหาอยู่พยายามจะควบคุมตัวเองเนี่ยพูดให้เป็นคำไพเราะไปอยู่ที่ไหนมันไม่มีภัยไม่มีอันตรายคนพูดคำไพเราะให้เกิดเรื่องเกิดราวก็เรียกว่าพูดดีมีประโยชน์วันนี้เราพูดหาตั้งสิ่งที่มันเป็นผลเป็นประโยชน์ทั้งชาตินี่แหละชาติหน้าเพื่อนให้มีรู้จักประโยชน์อย่างนั้นโอ้คนพูดนี่มีสาระมีประโยชน์มันคนแนะนำคนแนะนำให้ละบาปความชั่วให้ประพฤติคุณงามความดีเขาเรียกเขาพูดมีเหตุมีผลมีประโยชน์อย่าไปทำชั่วเนาะบาปความชั่วทั้งหลายมันจะเกิดทุกข์ต้องทำความดีสิ่งที่มีประโยชน์จะทำให้เกิดสุขอะไรว่าคนพูดมีเหตุมีผลมีประโยชน์ไม่เสียเปล่าประโยชน์อันนี้เมื่อพูดอย่างนี้การพูดจาปราศัยมันก็เป็นมงคลใช่ไหมเป็นผลเป็นประโยชน์เกิดขึ้นมีบุญกุศลเกิดขึ้นทางวาจาแล้วนี่ทางจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันเราจะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างผลจะสร้างประโยชน์ให้จิตใจของเราในมีคุณค่ามีประโยชน์มันก็เรียกว่าคิดอโลภะคำว่าอโลภะก็คือไม่โลภะนั่นเองแม้หาสิ่งของอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็หาด้วยความบริสุทธิ์จะแสวงหาทรัพย์สมบัติเงินทองก็ดีเนี่ยต้องเอาของบริสุทธิ์ได้มาด้วยความบริสุทธิ์หาเงินก็ได้ด้วยมาน้ำพักน้ำแรงทำการทำงานต่างๆได้เงินเดือนมาใช้ได้เงินรายวันมาใช้มีคุณค่ามีประโยชน์เขาเรียกว่าความคิดของคนเป็นอโลภะในคิดจะแย่งจะปล้นจะจี้เอาของใครไม่มีคอร์รัปชันอยู่ในใจแต่จะแสวงหาทรัพย์ด้วยความบริสุทธิ์ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองนี่ว่าอโลภะอโทสะไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่แค้นไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรภัยตั้งความเมตตาเกิดมาด้วยกันเป็นเพื่อนมนุษย์ใครก็อยากสุขทุกคนใครก็ไม่อยากเก็บอยากป่วยใครก็ไม่อยากล่มอยากตายใครก็ยังอยู่เป็นสุขหมดด้วยกันเราก็ควรที่จะเมตตากันอยากให้เพื่อนมีความสุขเราก็ยังมีความสุขเหมือนกันคิดอย่างสั้นๆนี่ลองดูสิเราคิดสั้นๆโอ้เมื่อเราคิดอย่างนี้แล้วเป็นมีเมตตาคนอื่นแล้วก็เมตตาตนด้วย
จะทำให้จิตของเรานี้สบายไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่แค้นใครมีคุณค่าเกิดขึ้นเป็นมงคลขึ้นมาในจิตใจเอาลองดูสิไม่โกรธใครสักทีเนี่ยไม่คิดอยากตีใครไม่อยากฆ่าใครเนี่ยคิดลองดูอย่างง่ายๆแต่เรื่องสิ่งที่มันดีมีเมตตาเพื่อนมีเมตตาตนเองเมตตาเพื่อนตาผงลูกหลานก็ดีญาติพี่น้องบ้านใดเมืองใดประเทศไหนอยากให้อยู่มีความสุขความสุขเหมือนกันเราก็อยากสุขเหมือนกันเนี่ยคิดลองดูคิดบ่อยๆลองดูสิใจมันจะสงบใจมันจะมีความสุขนั่นเขาเรียกว่าคิดสร้างบุญสร้างกุศลเกิดขึ้นในจิตใจของตนเมื่อนี้เราสร้างบุญสร้างกุศลเกิดขึ้นอโมหะไม่หลงธรรมะไม่หลงนี่คือเป็นคนมีความฉลาดเกิดขึ้นแล้วรู้จักพ่อแม่มีบุญมีคุณแก่ตนตั้งแต่อยู่ในท้องเขาจนคลอดออกมาพ่อแม่บำรุงรักษาลูกดูแลรักษาลูกคนไหนเคยมีลูกจะเข้าใจนะอย่างเรามีความรักลูกของเรามากแค่หน่อยพ่อแม่ก็รักเรามากเหมือนกันอย่างนั้นแม้ท่านจะไม่ได้เรียนวิชาความรู้สูงก็ตามแต่ท่านมีความเมตตาความรักลูกของตนเองนักแค่ไหนให้ดูให้เข้าใจสิว่าเมตตาบอดข้างหนึ่งเขาก็เลี้ยงสองตาบอดสองข้างเขาก็เลี้ยงไว้จมูกแหว่งก็มีหูขาดก็มีแขนกอดมือกอดแขนขาดขาขาดก็ดีเขาเลี้ยงไว้ปัญญาอ่อนเขาก็ยังเลี้ยงไว้เหมือนบางคนนั้นเป็นบ้าไม่รู้หน้ารู้หลังเขาก็ยังเลี้ยงไว้ดูพ่อแม่ก็มีบุญมีคุณแค่ไหนต้องศึกษาให้เข้าใจถ้าเขาเลี้ยงดูลูกมีความรักลูกลูกสมบูรณ์แบบร่างกายสมบูรณ์ทั้งหญิงทั้งชายเขาก็เลี้ยงไว้เหมือนกันหมดแต่ความรักของพ่อของแม่มันสม่ำเสมอหมดเลยทีเดียวทั้งตัวของคนสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์บ้านนี้เราก็เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองและบ้านใดเมืองใดประเทศไหนมีหมดในเรื่องอย่างนี้เป็นอำนาจของกรรมของเขาแต่พ่อแม่ก็ยังเลี้ยงอยู่เรารู้จักว่าพ่อแม่มีบุญมีคุณมากแต่ต่อลูกวันนี้พี่ๆน้องๆนั้นมีบุญมีคุณแก่กันอย่างไรเราก็ดูถ้าเขามีพี่สาวหรือมีพี่ชายถ้ามีน้องมาเนี่ยเขาก็อุ้มไปนู่นไปนี่เขาก็ป้อนเข้าเขาก็อาบน้ำให้เวลามีปัสสาวะอุจจาระเขาก็เซ็ตก้นล่างก้นให้พี่สาวก็ดีล่างก้นน้องให้มันเป็นอย่างนี้นะอุ้มไปที่ไหนเห็นมดจะกัดหมาจะกัดอุ้มน้องวิ่งหนีเลยทีเดียวนี่ดูความรักของพี่สาวรักน้องหรือพี่ชายในรักน้องของตนเขามีบุญมีคุณแก่ตนไม่ใช่มันใหญ่ขึ้นมามันตีกันที่มันไม่รู้หน้ารู้หลังเลยทุกวันเนี่ยให้รู้พี่รู้น้องตนเองมีบุญมีคุณอย่างไรมันนี่น้องจะมีบุญมีคุณแก่พี่อย่างไรเราคิดดูสิเวลาพี่เก็บป่วยเข้าไปโรงพยาบาลน้องเอิดจะมันมีรถมั้งหรือมันขับรถให้เราก็ได้หรือมันอุ้มเราขึ้นรถก็ได้เวลาเราป่วยเมื่อป่วยอยู่โรงพยาบาลมันก็ไปดูไปคอยดูรักษาถ้ามันมีเงินมีทองมันก็ช่วยเงินช่วยทองให้ค่าอยู่ค่ายาของแพทย์ของหมอในน้องมันก็มีบุญมีคุณแก่พี่เว้ยนะเราต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจมันเป็นอย่างนี้เพื่อนก็เหมือนกันมันนี่เพื่อนฝูงของเราบางทีเพื่อนก็ให้เครื่องนุ่งเครื่องห่มให้อาหารการกินบ้างช่วยเหลือทั้งเงินทั้งทองบ้างขับรถขับเรือให้ซึ่งกันและกันบ้างมีรถมังเรือก็ให้นั่งขับไปโน่นไปนี่นี่เรามีเพื่อนมีบุญมีคุณแก่ตนเองเจ็บป่วยเขาก็ไปดูแลเหมือนกันบางคนก็ออกเงินออกทองให้ช่วยเพื่อนนั่นนะเพิ่นว่าเพื่อนก็มีบุญมีคุณแก่ตนวันนี้เราไปบ้านใดเมืองใดประเทศไหนเขามีบุญมีคุณแก่กันอย่างไรต้องศึกษาให้ลึกซึ้งว่าทำไมพวกนี้จึงมีบุญมีคุณเนี่ยเขาจะเป็นถือลัทธิศาสนาโปรตุเกสแคทอลิกชาวฝรั่งก็อยากเหมือนกัน
เขาทำบุญอะไรเขาสร้างรถสร้างเรือสร้างเครื่องบินสร้างเครื่องใช้มือแพทย์สร้างยุกสร้างยาต่างๆสร้างของต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างนั่นแหละเขาสร้างบุญสร้างความดีมีบุญมีคุณกับเขาเขามีบุญมีคุณแม่ชาวมุสลิมก็เหมือนกันเขามีบุญมีคุณกับพวกเราอย่างไรถ้าไปตกอยู่ที่ไหนไปตกที่บ่อน้ำมันที่ไหนในทะเลทรายที่ไหนต้นไม้ไม่มีสักต้นปลูกบ้านตากแดดอยู่ในทะเลทรายเขาก็ยังสูบน้ำมันขึ้นมามากันให้พวกเราได้ใส่นั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินไปที่โน่นที่นี่เอ๋พวกนี้ก็มีบุญมีคุณนะมีประโยชน์ได้บุญได้กุศลเกิดขึ้นให้คนอื่นได้มีความสุขแก่ตนตนนั้นไปตากแดดตั้งเครื่องสูบน้ำมันขึ้นมากันน้ำมันก็ส่งไปขายให้ซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนกันเจือจานกันนะมีบุญมีคุณเหมือนกันถ้าหากลัทธิศาสนาอะไรบ้านใดเมืองใดประเทศไหนมีความรู้ศึกษานับถืออะไรแล้วคุณค่าของประโยชน์ถ้าคนมีสติปัญญาแล้วเข้าใจว่าโอ้คนเราเกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี้มันมีบุญมีคุณแก่ตนเองอย่างไรก็จะเข้าใจได้ง่ายส่วนบุคคลทั้งหลายที่โง่อยู่ไม่รู้จักบุญจักคุณของคนอื่นเขาเรียกโมหะคือความหลงดังได้กล่าวผ่านมาแล้วอันนี้กำลังพูดอยู่ในปัจจุบันในเทศในปัจจุบันเขาเรียกว่าคนเฉลียวฉลาดเป็นอโมหะคือคนมีสติปัญญารู้จักคุณค่ารู้จักบุญจักคุณรู้จักทำอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรมีคุณอะไรมีโทษอะไรมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เข้าใจรู้เรื่องก็เรียกว่าคนนี้ภาวนาประธานธรรมะภาวนาประธานก็คือการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนนั่นน่ะให้มีคุณค่ามีประโยชน์ให้สงบเมื่อหากเรามาตั้งอยู่อย่างนี้เป็นอโลภะอโทสะอโมหะไม่โลดไม่โกรธไม่หลงแล้วจิตใจจะอยู่ในคุณงามความดีมีความสุขอยู่ในความสงบในฝึกเรานั่งสมาธิฝึกฝนลมจิตใจนะเพื่อให้ใจสงบเพื่ออยากรู้เรื่องอย่างนี้จะฝึกใจให้มีสติปัญญาเมื่อใจจะมีสติปัญญาแล้วก็จะคิดไปในทางที่ดีทั้งนั้นจึงว่าคิดอโลภะคิดอโทสะคิดอโมหะเกิดขึ้นในตรงนี้เป็นประโยชน์มีคุณค่าทางจิตใจมันในข้อที่4นั้นอนุรักษณาประธานความเพียรข้อที่4เมื่อหากบุคคลใดได้ทำคุณงามความดีเอาไว้ได้ทำบุญก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาก็ดีได้ทำอะไรเอาไว้ในทางที่ดีได้พูดอะไรเอาไว้ในทางที่ดีได้คิดอะไรเอาไว้ในทางที่ดีนะควรรักษาความดีของตนเองที่ได้กระทำเอาไว้นั้นให้ดีควรรักษาการพูดจาภาษาของตนอยู่ในศีลธรรมควรรักษาเอาไว้ให้ดีควรรักษาจิตใจของตนเองนั้นที่ตนเองฝึกฝนอบรมเอาไว้ได้นั้นให้จิตใจของเรามันดีให้มันคิดมันถูกก็เรียกว่าอนุรักษณาประธานเพียรจังคุณงามความดีของตนให้เจริญนุ่งเรือนและเต็มเปี่ยมนี่ภาษาถ้าสารักษาความดีรักษาความดีของตนให้ได้อย่าให้มันเสื่อมนี่เป็นหลักที่พวกเราที่จะปฏิบัติในความเพียรทั้ง4อย่างนี้เพื่อทางพ้นทุกข์คนอยากพ้นทุกข์ต้องตั้งอยู่ในคุณงามความดีคือความเพียรจึงว่าเพียรระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นทางกายวาจาใจนี่ว่าสังวรประธานเพียรระวังบาปให้เกิดขึ้นต้องรักษาเอาไว้มันนี่เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วทางกายวาจาใจเขาเรียกปหานประธาน
เพียรยังกุศลให้เกิดขึ้นทางกายวาจาใจของตนเรียกว่าภาวนาประธานเมื่อตนเองได้สร้างคุณงามความดีแล้วทางกายวาจาใจของตนเพียรรักษาความดีของตนที่ได้ทำเอาไว้พูดเอาไว้คิดเอาไว้ให้เจริญและรุ่งเรืองและเต็มเปี่ยมนี่ว่าเป็นความเพียรชอบควรประกอบให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนด้วยกันทุกท่านทุกคนเราจึงจะพ้นทุกข์จึงสมกับภาษิตที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเอาไว้วิริเยดุกขมัจเจติคนจะก้าวล่วงทุกข์ไปได้ก็เพราะความภาคความเพียรความประโยคพยายามปฏิบัติฝึกหัดตนเองจึงจะพ้นทุกข์ไปได้เหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมเรื่องความภาคความเพียรฝึกฝนอบรมตนเองให้มีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์เกิดขึ้นจะได้รับผลรับประโยชน์ตามกำลังความสามารถปฏิบัติของตนโอ้ยเวลาพอสมควรก็ขอยุติลงคงไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แต่นี้ต่อไปก็ขอให้ตั้งอยู่ในความสงบให้จิตอยู่กับตนกับตัวให้อยู่สงบอย่าให้จิตของเราคิดไปที่ไหนให้อยู่กับตนกับตัวสงบอยู่